ราว 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาหรือ45ปีก่อนเริ่มต้นพุทธศักราชพระพุทธศาสนาถือกำเนิดขึ้นณประเทศอินเดียและถูกเผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆทั่วทวีปเอเชียเมืองอู่ทองอู่อารยธรรมโบราณมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากว่า 2,500 ปีจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิมีหลักฐานการขุดพบทางโบราณคดีคือธรรมจักรและเสาศิลาที่มีลวดลายเดียวกันกับยุคพระเจ้าอโศกมหาราชผู้ทรงปกครองแคว้นมคธผู้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและแผ่ขยายมากที่สุดในประวัติศาสตร์นอกจากนั้นยังมีการขุดพบปุษยคีรีที่สอดคล้องกับสถานที่สำคัญคือปุษปคีรีสังฆารามอันศักดิ์สิทธิ์ในรัฐโอริสาประเทศอินเดียและยังพบหลักฐานพระพุทธศิลปะสมัยทวาราวดีและคุปตะซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นแตกต่างจากพระพุทธรูปสมัยอื่นรวมถึงข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นศิลปะในสมัยทวาราวดีบ่งบอกถึงความเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของลุ่มแม่น้ำจระเข้สามพันในราวพุทธศตวรรษที่ 5ถึงพุทธศตวรรษที่ 9ย้อนกลับไปเมื่อพุทธศตวรรษที่ 10ณหุบผาบามิยันประเทศอัฟกานิสถานเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนที่ถูกสลักอยู่บนหน้าผาขนาดใหญ่ถึง3องค์องค์ที่สูงที่สุดมีความสูงถึง55เมตรแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าของชาวพุทธทั่วโลกที่พระพุทธรูปทั้งหมดต้องถูกทำลายลงเมื่อปีพุทธศักราช2544เพื่อให้พุทธศาสนาดำรงอยู่อย่างยั่งยืนเจ้าคุณพระธรรมพุทธิมงคลเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลและชาวจังหวัดสุพรรณบุรีจึงให้มีการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักจากภูผาที่ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของโลกมีขนาดหน้าตัก25เมตรและสูง35เมตรโดยมีพระนามว่าสมเด็จพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิเป็นพระพุทธรูปสลักหินปางโปรดพุทธมารดาโดยประดิษฐานหน้าผามังกรบินวัดเขาธรรมเทียมภายใต้แนวคิดหนึ่งเดียวในไทยยิ่งใหญ่ในโลกมรดกคู่ฟ้าดินWe'll be right back.
พระระติงธรรมระติชินาติความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวง